ถ้าเราลองเข้าไปในเว็บไซต์ของ Fender c u s t o m Shop นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปตรงลิงก์ของ m e e t the builders เนะี่ยเราจะไม่เห็นชื่อของจอห์นครูซอยู่ในลิสต์ของ builder แล้วนะครับว่าแล้วก็โชว์ให้ดูเลยนะครับก็คือลิสต์ตรงนี้นะถ้าใครเคยเข้าเว็บของ Fender c u s t o m Shop เนะี่ยจะเห็นว่ามันมีชื่อของ master builder อยู่นะครับแต่ว่าจะเห็นว่าในเนี้ไม่มีชื่อของจอห์นครูซอยู่แล้วนะครับจริงๆเรื่องเกี่ยวกับจอห์นครูซเนี่ยมันมีคําอธิบายนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะอธิบายให้ฟังอ่มะมันนนะคาเเเเก่ยองบอลรรด็ชื โครงสร้างทางสังคมของสังคมอเมริกันนะครับแล้วก็ความแตกต่างทางเผ่าพันธุ์เชื้อชาติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้มันไม่มีวิธีอธิบายสั้นๆให้มันกระชับเพราะว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากนะครับแต่ผมจะพยายามอธิบายให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับอันนี้ผมเอาอตัวก่อนนิดหนึ่งนะครับตัวผมเนี่ยเคยใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยประมาณ5ปีในช่วงชีวิตผมนะก็คือผมไปเรียนปัญญาตีเนี่ยประมาณช่วงปี2006-2009ถึงสองพนะครับแล้วก็ในช่วงปิญญาโทเนี่ยประมาณช่วง2010 เพราะฉนั้นผมคิดว่าผมเนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็ความเข้าใจในโครงสร้างสังคมอเมริกันระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้เข้าใจมากที่สุดเหมือนแบบคนที่เกิดและใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนะแต่ว่าคืออย่างน้อยผมได้สัมผัสแล้วผมเข้าใจประเด็นต่างๆในสังคมเขาในระดับหนึ่งนะครับถ้าใครติดตามข่าวต่างประเทศในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับจะรู้ว่ามีการประท้วงใหญ่มากเกิดขึ้นที่อเมริกานะครับเกิดขึ้นในหลายเมืองเลยแล้วก็ระดับของความรุนแรงเนี่ยเกิดขึ้นค่อนข้างมากนะมีการทําลายข้าวของสู้กับตํารวจหลายๆอย่างนะครับ แต่ว่าเราต้องมองกลับไปว่าการประท้วงเนี่ยมันเริ่มยังไงนะครับซึ่งต้นเหตุของการประท้วงนะครับก็มาจากความไม่เท่าเทียมกันของเชื้อชาตินะครับหลกัหลกๆก็คือระหว่างคนขาวกับคนดําแล้วก็คนอาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่คนขาวชาติอื่นๆน,นะครับคือในสังคมอเมริกันเนี่ยคนดำเนี่ยถูกนําเข้ามาในประเทศเมริกาครั้งแรกประมาณ3 4 0 0ปีที่แล้วเพื่อมาเป็นทาสนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากมีการเลิกทาสเนี่ยตลอดเวลา2300ปีที่ผ่านมาเนี่ย คนดำเนี่ยไม่เคยได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในสังคมอเมริกันนะโดยเฉพาะประเด็นที่เป็นสิ่งที่คลุกคลุนอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเรื่องการปฏิบัติของตํารวจนะครับคือตํารวจเนี่ยปกติถ้าพบผู้ต้องสงสัยที่เป็นคนขาวคนเอเชียหรือคนดำเนี่ยการปฏิบัติหรือว่าความรุนแรงที่เขาใช้ต่อ,ตอคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ย จะไม่เท่ากันนะครับแล้วคนดำเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เรียกได้ว่าโดนเยอะสุดมาตลอดเลยแล้วกันซึ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นใหม่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นร้อยรปีแล้วนะครับแต่ว่ามีชนวนอนนันนึงที่ทําให้มันคุกคุนแบบสุดๆนะก็ประมาณอาทิตย์ที่แล้วที่มีประเด็นของเรื่องจอร์จฟลอยด์นะครับคนดําที่โดนตํารวจเนี่ยคุกเขา่าทับคอจนประมาณ78นาทีแล้วเขาก็ร้องว่าเฮ้ยเขาหายใจไม่ออก จนกระทั่งเขาเสียชีวิตนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ปะทุการประท้วงครั้งใหญ่ตรงนี้ขึ้นมานะครับแต่กลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยไม่ได้มีคนดําอย่างเดียวนะครับมีคนชาติอื่นๆที่จอยเข้ามารวมถึงคนขาวด้วยนะที่อยากจะเรียกร้องสิทธทิตรงนี้ให้กับคนดำนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขาเรียกร้องเนี่ยคือการปฏิรูปตำรวจนะครับองค์กรที่เป็นตำรวจทั้งหมดในอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าตำรวจเนี่ยมีข้อได้เปรียบหลายอย่างมากเกินไปเช่นมันมีเคสในอดีตมากมายที่ตำรวจเนี่ย ลั่นหรือว่าทําให้ผู้บริสุทธิ์ที่เป็นผู้ต้องสงสัยที่ยังไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นคนร้ายจริงเนี่ยเสียชีวิตแบบไม่มีเหตุผลแล้วก็บางอย่างเนี่ยไม่ได้เป็นอุบัติเหตุด,ด้วยนะครับแต่เป็นการคล้ายๆแบบใช้อํานาจเกินขอบเขตนะครับแล้วตํารวจเหล่านี้ไม่เคยได้ต้องพบกับความยุติธรรมคือโทษที่ลงกับตํารวจเนี่ยค่อนข้างน้อยมากทําให้ตํารวจเนี่ยมีคล้ายๆไม n d ซ็ t หรือว่ามีความคิดว่าเฮ้ยจริงๆตัวเองทําอะไรก็ได้แล้วไม่ต้องรับผลกระทบจากสิ่งนี้นะครับและอย่างที่สองก็คือเขาบอกว่าตํารวจอเมริกาเนี่ยได้รับ ทุนทรัพย์มากเกินไปคือมีมีงบประมาณไปลงก,กับเรื่องตำรวจมากเกินไปมีการใช้อาวุธที่อยู่ในระดับสงครามหรือว่าระดับทหารเนี่ยมาใช้กับประชาชนหรืออะไรประมาณนี้ในอเมริกาเขาก็เลยประท้วงในจุดนี้ที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆตำรวจเนี่ยมันมันควรจะได้รับการปฏิรูปองค์กรน,นิดนึงนะครับแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือให้ให้คนอเมริกันเนี่ยยอมรับในเรื่องความแตกต่างของชนชาติสีผิวมากขึ้นนะครับ อย่างที่ผมแจ้งไปทีแรกนะจริงประเด็นนี้มันมีความลึกลับซับซ้อนเข้าไปอีกหลายชั้นซึ่งผมไม่มีทางอธิบายสั้นๆจบได้ในวิดีโอนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเข้าเรื่องละก็คือประมาณเมื่อต้นเดือนมิถุนายนระหว่างที่การประท้วงเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยเฟนเดอร์เนี่ยได้ออกมาโพสต์โพสต์หนึ่งใน Facebook ของเขานะครับและนี่ก็คือเพจ a c e b o o k ของ Fe n เดอร์นะครับจะเห็นว่ามีโพสต์อันเนี้ยที่เป็นสีดำเนี่ยโพสต์ไว้วันที่2มิถุนายนนะครับก็ตัวโพสต์เนี่ยบอกว่าเราจะไม่ทนนกกับับบารรเหยยียดผิวะค เราต้อง finish w i the t h work ก็คือทำงานให้เสร็จสิ้นนะครับของ leader ของ civil rights ก็คือผู้นำการเปลี่ยนแปลงของอสังคมนะครับอันนี้อาจจะหมายถึงมาร์ติ Luther King นะที่ได้เริ่มไว้หลายทศวรรษที่แล้วนะครับอย่างที่มันชัดเจนมากเลยว่ายังมีอะไรเยอะที่เราต้องทำนะครับภารกิจของ f e นเดอร์ที่จะสนับสนุนอาร์ติสในทุกระดับเนี่ยไม่เคยสำคัญไปกว่านี้นะครับเรายือนอย่างภาคภูมิใจกับอาร์ติสของเรานะครับ แล้วก็ลูกจ้างของเราพาร์ทเนอร์ของเราเพื่อนของเราครอบครัวของเราเพื่อจะสู้กับความไม่เท่าเทียมแล้วก็ความอายุติธรรมนะครับเราต้องสานต่อในการขยายเสียงแห่งการต่อต้าน,นครับเสียงแห่งการรักษาเสียงแห่งความรักเสียงแห่งสันติสุขแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือเสียงแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับแอนดี้มูนี่ CEO ของเฟนเดอร์นะครับจากตรงนี้เราก็จะเห็นได้เลยว่าจุดยืนของเฟนเดอร์เนี่ยคือสนับสนุนการประท้วงครั้งนี้นะครับเช่นเดียวกันกับหลายๆบริษัทหลายๆองค์กรในอเมริกานะครับแต่ว่า ในสังคมอเมริกันเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนี้สําหรับทุกคนทุกบริษัทนะยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่คิดว่าการประทวงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้จําเป็นไม่ได้เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผลแล้วก็เขาต่อต้านมันนะครับหลกัหลกๆก็คือคนกลุ่มนี้ก็คือคนขาวที่คิดว่าจริงๆแล้วในสังคมไม่ได้มีประเด็นไม่ได้มีปัญหาและการที่คนดําลุกขึ้นมาประท้วงเนี่ยคือเขางงแง เกินกว่าสิ่งที่เขาสมควรจะได้หรืออะไรประมาณนี้ไปเองนะครับแล้วประมาณเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยจอห์นครูซซึ่งเป็นมาสเตอร์บิล e เดอร์ของ Fender เนี่ยก็ได้โพสต์โพสต์หนึ่งที่เป็นภาพเนี่ย โผล่ขึ้นมาใน Facebook ของเขานะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูอันนี้คือโพสตของจอห์นครูซนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยโพส์นี้โดนลบไปแล้วนะครับแต่มีคนแคปไว้ทันนะก็จะเป็นภาพของรถจี๊ปที่เปื้อนเลือดแล้วก็มีแบบคล้ายๆมือมนุษย์อยู่บนกระโปรงรถกับอะไรสักอย่างตรงนี้คล้ายๆกับศพคนนะครับแล้วก็มีแคปชั่นที่บอกว่า I don't know what you mean by protester on the freeway ผมไม่รู้ว่าคุณหมายถึงอะไรที่คุณพูดถึงผู้ประท้วงบนไฮเวย์ฟรีเวย์นะครับ กอที่ผมผ่านมาก็ไม่เห็นเจอปัญหาอะไรนี่แล้วเขาบนเขาก็โพสแคปชั่นว่ามันก็วันศุกร์นะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตรงน,นี้เราอาจจะมองเจตนาของจอห์นครูซเนี่ยได้หลายแบบนะครับบางทีอาจจะมองว่ามันเป็นอารมณ์ขันที่เป็นตลกร้ของเขานะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็คือมองว่าจริงๆแล้วจอห์นครูซเนี่ยมีทัศนคติที่อยู่ตรงข้ามกับฝ่ายที่เป็นผู้ประท้วงนะครับแล้วก็การโพสตตรงนี้มันเป็นการคล้ายๆกับแบบเ,เหมือนกับพูดว่าไงเดียย๋ยมันเป็นการที่ คล้ายๆเอาความตายของผู้ประท้วงมาเล่นตลกนะครับแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับการตัดสินใจของเฟนเดอร์ก็คือปลด หรือว่าไล่ออกนั่นเองนะครับจอห์นครูซออกจากตำแหน่งของมาสเตอร์บิล e เดอร์ของเฟนเดอร์นะครับแล้วก็คำอธิบายที่เฟนเดอร์ให้ก็คือมันเป็นเหตุผลภายในคือเขาไม่ได้พูดอะไรเพราะฉะนั้นทฤษฎีต่างๆที่เรานำมาลิงก์กันเกี่ยวกับเรื่องที่จอห์นครูซโดนปลดกระทันหันเนี่ยก็มาจากฟอรัมในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ข่าวลือซะส่วนใหญ่ในในพวกเ c e b o o k หรือว่าในฟอรัมต่างๆนะครับซึ่งทุกคนน่ก็แทบจะ เห็นด้วยกันหมดว่าจริงๆแล้วจอห์นครูซเนี่ยโดนไล่ออกเพราะว่าดันไปเล่นประเด็นนี้ในช่วงเวลาที่มันไม่เหมาะสมจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่อาจจะเป็นประเด็นที่เซนซิทีฟหรือว่าละเอียดอ่อนมากๆในสังคมอเมริกันตอนนี้นะครับ และในฐามว่าการกระทําของเฟนเดอร์เนี่ยจริงๆแล้วเหมาะสมแล้วหรือว่าทําเกินไปหรือเปล่าในการไล่จอห์นครูซออกนะครับจริงมันก็มีหลายมุมมองมุมมองแรกก็คือโอเคเฟนเดอร์เขาอะได้โพสตไอสิ่งนั้นวันที่2มิถุนาเนี่ยเพื่อแสดงจุดยืนของบริษัทแล้วว่าเขาจะยืนอยู่กับฝั่งผู้ประท้วงนะครับแต่ว่าจอห์นครูซเนี่ยอยู่ๆก็มาสวนนะครับซึ่งมันก็ชัดเจนนะว่าเฟนเดอร์เขาบอกแล้วว่าเขาจะไม่ทนกับคนที่มีทัศนคติในการเหยียดผ่อพันหรืออะไรประมาณนี้นะครับ ก็อันนี้ก็ก็สมเหตุสมผลเพราะว่าถ้าเขาชี้แจงแล้วแล้วจอห์นครูซทำแบบนี้จริงๆเนี่ยก็เหมาะสมที่จอห์นครูซเนี่ยจะโดนปลดนะครับแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งก็มีหลายคนออกมาเถียงนะว่าจอห์นครูซเนี่ยอยู่กับ f ฟนเดอร์คัสซม h ชอปเนี่ยมาตั้งแต่ก่อตั้งเลยตั้งแต่ปี1998กวกากว่าๆนะครับจนถึงทุกวันนี้แล้วก็เป็นมาสเตอร์บิลเดอร์แบบเบอร์ต้นๆเลยแบบ จริงๆแล้วไม่ให้โอกาสเขาหน่อยหรอหรืออะไรประมาณนี้อยู่ๆก็แบบครั้งเดียวแล้วก็ไล่ออกเลยอันนี้ก็แล้วแต่นานาจิตตังนะแต่ว่าในความเห็นส่วนตัวของผมผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่เซนซิทีฟจริงๆแล้วแอคชั่นดีเฟนเดอร์ทำเนี่ยก็ผมคิดว่าเหมาะสมในระดับหนึ่งนะครับจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นกับจอห์นครูซนะครับจริงๆผมว่านี้มองได้2ทางนะทางแรกก็คือจอห์นครูซเนี่ยเป็น c u s t o มช็อปบิลเดอรที่แบบฝีมือหนึ่งในปตัตตพีจริงๆนะครับเขาอยู่กับ f ฟ n เดอร์มาก่อนที่ Custom ช็อปจะก่อตั้งในปี1986-87ช่วงนั้นนะครับแล้วก็ทำงานยาวมาจนถึงทุกวันนี้คือฝีมือในการสร้างกีตาร์เขาเนี่ยแบบทุกคนยอมรับนะครับเขาทำคัสตอมช็อปซิงเก t u r เจอร์ของ John m a y เยของอิงเว m a มั t สตีนของ Stevie สตีเวร g h อ n ของ Jeff b เ c k ของอะไรที่เรารู้กันนะ มันก็เป็นฝีมือแบบสุดยอดจริงนะของของจอห์นครูซเนี่ยก็คือในในด้านฝีมือเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะการหางานของของจอห์นครูซเนี่ยอาจจะไม่ยากเขาเดินไปที่บริษัทไหนเนี่ยคนก็น่าจะอ้ามือรับนะครับนอกจากว่า,าตำแหน่งที่เขาสมัครเข้าไปอาจจะไม่เหมาะสมกับความเนียของของ,ของฝีมือเขานะก็คือถ้าแบบจะต้องไปเป็นลูกน้องใครอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่โอเคแต่ว่าในอีกทางนึงถ้าเรามองเนี่ยคือจอห์นครูซเนี่ยโดนออกจากเฟนเดอร์ด้วยเหตุผลทางด้านการเมืองนะว่า หรือว่าใน,ใ,นในทางด้านสังคมที่เขาเป็นคนอาจจะเรียกในจุดนี้อาจจะเรียกได้เลยว่าเขาเป็นคนเหยียดผิวนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทไหนก็ตามเนี่ยที่รับจอห์นครูซเข้าไปเนี่ยอาจจะต้องแบก image ว่าเขารับคนที่เหยียดผิวที่เสนอที่แสดงตัวใน,ในที่สาธนารณะนะเข้ามาทํางานซึ่งตรงเนี้ยมันต้องต้องลองคิดดูว่าสมมติพรุ่งนี้ p r s เปิดรับเราจอห์นครูเดินไปสมัครแลาเราจอห์นครูได้งานเนี่ย เขาเขาจะมองพอลิสมิธว่าเฮ้ยอยู่รับคนที่เรสซิสหรือว่าคนที่แบบมีนิสสันติทัศนคติในการเหยียดผิวเนี่ยเขามาทํางานหรือเปล่าแล้วมันจะมีผลต่อแบรนด์ของ PRS หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันนะครับในอีกทางหนึ่งก็คือหรือว่าเราจะได้เห็นจอห์นครูซกีต้ากันนะครับเหมือนกับ คัสตอมช็อปบิลเดอร์คนอื่นๆนะครับอย่างเช่น n นสอย่างเงี้ยที่ออกไปเปิดเองหรือพรุ่งนี้เราจะมีจอห์นครูสกีตาร์โผล่มาให้เห็นอันนี้ก็เป็นอีกคําถามหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ก็เป็นอีกคําถามหนึ่งในสังคมอเมริกันเหมือนกันว่าถ้าจอห์นครูสเนี่ยไปเปิดบริษัทของตัวเองเนี่ย คนยังจะอุดหนุนสินค้าเขาไหมนะครับอันนี้ก่อนจะจบผมขอคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องการประท้วงที่อเมริกาที่เกิดขึ้นนิดนึงเลยนะคือส่วนตัวผมเนี่ยผมมีทั้งส่วนที่ผมเห็นด้วยและส่วนที่ผมไม่เห็นด้วยนะครับคือในเรื่องของการเรียกร้องความเท่าเทียมของเผ่าพันธุ์สีผิวอะไรเงี้ยแล้วก็การเรียกร้องการปฏิรูปของการทํางานของตารวจเนี่ยผมคิดว่าเหมาะสมนะครับเพราะเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงจริงๆแต่ว่าผมเห็นการประท้วง ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมีความรุนแรงที่ไม่จําเป็นที่เกิดขึ้นแล้วก็มีผู้ได้รับความเสียหายที่ตัวเขาไม่ได้ทําอะไรผิดอย่างเช่นผมเห็นในเมืองเนี้ยผู้ประท้วงเนี่ยกระโดดเข้าไปทุบหน้าต่างขโมยของหรือว่าไปพังร้านอาหารของคนที่จริงๆแล้วคนเจ้าของของร้านอาหารเหล่านี้บางทีก็เป็นคนเอเชียรหรือว่าเป็นคนดําเองด้วยซ้ําแล้วเขาก็ต้องมารับโดนหางเลขไปด้วยเพราะว่าม็อบมันหรือว่าการประท้วงเนี่ยมันเอาท์ออฟคอนโทรลหรือมันมันมันออากกาหลุดจากการควบคุมไปนะครับ คือหลายๆอย่างเนี่ยผมคิดว่าจริงๆตรงนี้มันตอนแรกเริ่มเนี่ยมาเนี่ยเจตนามันอะถูกต้องนะครับแต่ว่าพอม็อบมันเกิดขึ้นจนถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันมันไม่มีคนไปควบคุมมันแล้วทุกคนก็แบบเหมือนกับถูกผลักดันด้วยความโกรธอย่างเดียวหรือว่าสัญชาตญาณดิบหรืออะไรประมาณเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแบบความยุ่งเหยิงที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้แล้วก็มีผู้ที่ได้รับความเสียหายโดยที่เขาไม่สมควรจะได้รับความเสียหายนะผมว่ามองครึ่งๆเกี่ยวกับการแบบประท้วงครั้งนี้ว่าจริงๆแล้วมันแบบ มีความเหมาะสมร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่มีก็อยู่ประมาณนี้นะก็คือผมมีจุดที่ผมเห็นด้วยแล้วผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ยังไงก็ตามผมยังถือว่าประเด็นของความเท่าเทียมทางด้านแบบสีผิวเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญนะเพราะว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเราไม่สามารถเลือกได้ว่าเราเกิดมาแล้วผิวเราจะเป็นสีอะไรเพราะฉะนั้นชีวิตเราของทั้งชีวิตเนี่ยเราไม่ควรจะถูกตัดสินด้วยสีผิวของเรานะครับเพียงเพราะว่า มุมมองต่อสีผิวของเราที่มีเนี่ยมันเป็นในแบบแบบหนึ่งที่คนในโลกเขามองเนะเพราะฉะนั้นผมผมคิดว่าจริงๆตรงนี้มันมันน่าจะเป็นสิ่งที่โลกเนี่ยควรจะมุ่งหน้าไปในไปในทิศทางที่ดีขึ้นในด้านการตัดสินคนจากเชื้อชาติหรือว่าสีผิวของเขาครับสำหรับวิดีโอในวันนี้ผมยอมรับว่าหัวข้อที่พูดถึงเนี่ยมันหนัก อยู่เหมือนกันนะเพราะมันเป็นหัวข้อเรื่องการเหยียดผิวกับเรื่องสังคมหรืออะไรงี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็ทําใจมาระดับหนึ่งที่จะเตรียมพร้อมกับดราม่าในคอมเมนต์นะครับเพราะ,ะนั้นถ้าจะดราม่ากันก็ขอให้อยู่ในขอบเขตของการถกเถียงอย่างมีวัฒนธรรมแล้วกันนะครับยังไงก็เสนอความคิดเห็นได้ยังไงวันนี้ผมมีสาระประมาณเท่านี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ